สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFP 198นะครับก็ยังคงเดินสายทำบุญอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับศิลปินสายบุญอย่างน้องลีโออาทิตย์พอหลังจากเสร็จงานบุญกฐินที่บ้านทำนบพัฒนาบ้านแม่สุสุนารีนะครับคุณผู้ชมได้เห็นภาพเป็นความประทับใจหลายอย่างกันเลยทีเดียวภายในงานในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินยุ้งข้าวหลายคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้และอีกอย่างก็คือคุณก้องห้วยไร่ช่วยสมทบบุญเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทและ FC แฟนคลับลูกชายลีโอที่เดินทางไปร่วมงานด้วยตนเองหรือช่วยทำบุญผ่านในหลายๆช่องทางก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับเพราะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับจึงทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีส่วนร่วมแรงร่วมใจกันจึงทำให้งานใหญ่ในครั้งนี้มีความสุขกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้เห็นภาพความน่ารักของศิลปินทุกคนและจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่หลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์โดยระบุข้อความว่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกดีพี่น้องรักกันดีพี่น้องเขารักกันเราแฟนคลับเห็นก็ดีใจลูกชายรักใครเราก็รักด้วยใครรักลูกชายเราก็รักด้วยสรุปคือที่สุดแล้วขอแค่ลูกชายเรามีความสุขไม่ว่าใครหรืออะไรก็ยินดีรักหมดถ้าลูกชายลีโอเรารักเพราะลีโอคือความสุขของเราความสุขของลีโอก็คือความสุขของเราจริงไหมคะแม่ FC ของลีโอ #LeoAtip และหลายท่านนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์ในภาพนี้มากมายหลายท่านกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นค่ะน่ารักทั้งคู่เห็นเธอรักกันเราแม่ก็มีความสุขและเรารักที่สุดก็คือน้องเล็กค่ะค่ะน่ารักทั้งสองเห็นเขารักกันแม่ก็มีความสุขที่สุดคือรักทั้งสองคนเลยลูกไรอันลีโอและในอีกหลายๆคอมเมนต์นะครับต่างชื่นชมในภาพความน่ารักของน้องทั้งสองคนอยากให้มีรูปคู่โมเมนต์น่ารักและชอบภาพที่น้องทั้งสองคนมีรูปคู่ด้วยกันนะครับคือคอมเมนต์ความน่ารักของน้องทั้งสองคนรวมทั้งศิลปินยุงข้าวทุกคนที่ได้ไปร่วมงานแม่สู่ที่ผ่านมานะครับและที่ได้ไปมอบความสุขด้วยเสียงเพลงอีกอย่างก็คือยังได้ไปร่วมงานของแม่สุอีกด้วย FC แฟนคลับทุกท่านจะต้องดีใจและมีความสุขเมื่อเห็นทุกคนภายในงานคือโมเมนต์ความน่ารักของน้องทั้งสองคนรวมทั้งศิลปินยุงข้าวทุกคนนะครับที่ได้ไปร่วมงานแม่สุที่ผ่านมาและทุกคนที่ไปมอบความสุขด้วยเสียงเพลงอีกทั้งยังไปร่วมทำบุญกับแม่สุอีกด้วยFC แฟนคลับทุกท่านจะต้องดีใจและมีความสุขเมื่อเห็นทุกคนภายในงานอย่างแน่นอนนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับเราได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจกันของศิลปินทุกคนและแม่ทุกบ้านเดินทางไปร่วมงานของแม่สุนะครับคือการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับและยังเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อิ่มบุญอิ่มใจที่ได้เห็นความรักที่มีต่อกันผมว่างานแบบนี้มีบ่อยๆยิ่งดีนะครับคิดเหมือนกันไหมครับคุณผู้ชมน้องลีโอและแม่นะครับได้เดินทางไปทำบุญกันต่อในบุญกฐินกับแม่เดือนกับทีมงานยุ้งข้าวนะครับและ FC แฟนคลับทุกท่านอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมในงานบุญกฐินวัดที่3ณวัดบางกะดีจังหวัดปทุมธานีโดยล่าสุดนะครับแม่เดือนได้โพสต์และระบุใจความว่ากฐินวันที่2ขอบคุณบ้านฟอร์มบ้านลีโอและบ้านซันมากมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะยุงข้าวเรคคอร์ดคือการร่วมบุญใหญ่กับศิลปินยุงข้าวอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาปิดท้ายกับข่าวดีสำหรับคิวงานในเดือนพฤศจิกายนของลูกชาลีโอและจะมีที่ไหนกันบ้างแม่เพนได้อัปเดตแล้วนะครับคุณผู้ชมตามไปดูกันเลยนะครับในวันที่2พฤศจิกายนในงานร้องเพลงงานบุญกฐินวัดท่าชัยจังหวัดสุพรรณบุรีแสดงในเวลา 20:30 นะครับในวันที่5พฤศจิกายนถ่ายรายการในวันที่15พฤศจิกายนในงานร้องเพลงและงานลอยกระทง Imperium ราชพร้าวแสดงในเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับในวันที่17พฤศจิกายนในงานร้องเพลงเทศกาลลอยกระทงณห้าง Terminal 21ชั้น G จังหวัดนครราชสีมาแสดงในเวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับในวันที่25ถ่ายรายการวันที่29ถ่ายรายการในวันที่30พฤศจิกายนก็จะเป็นงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ต
หนึ่งในจักรวาลของครูหนึ่งจักรวาล นั่นเองครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือการอัปเดตคิวงานของลูกชายริโอล่าสุดที่ผ่านมานะครับอยู่ใกล้ที่ไหนก็ตามให้กำลังใจลูกชายกันเยอะๆนะครับหรือถ้าหากมีการเพิ่มเติมคิวงานอย่างไรนะครับทางช่องของเราจะแจ้งในครั้งต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารล่าสุดที่ผ่านมานะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และฉาวไวทุกวันก็สามารถติดตามได้ใน NSP 198ขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ